สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์ตลาดก็ปิดแล้วก็ขึ้นไปตามเคยนะครับแต่ว่าก็มีสัญญาณว่ามันจะยักยักยักอยู่แถวนี้เพราะมันไปได้ที่ 161.8% ของฟิโบนัชชีธรรมดาเราก็มาดูกันซิว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยก็เราต้องเน้นก่อนว่าชมรมเรานี่เป็นชมรมที่สอนเบสิกนะครับไม่ได้แอดวานซ์อะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเน้นมากๆเลยเรื่องความรู้ทางเบสิกในการ analyze หุ้นเนี่ยเราจะอาศัยดาวเทอรี่ซึ่งมีเบสิกเทเนตทั้งหมด6ข้อวันนี้จะพูดเรื่องข้อสุดท้ายนะฮะว่า trends exist until definitive signals prove that they have ended คือถ้ามันมีเทรนด์ไปทางไหนก็ตามเนี่ยมันก็ไปทางนั้นแหละครับไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะมี definitive signals นะฮะต้อง definite ด้วยมาพิสูจน์ว่ามันจบเท่านั้นมันถึงจะจบถ้ายังไม่มี definitive signal มันก็ไม่จบหรอกครับมันต่อไปเรื่อยนี่เป็นเรื่องซึ่งน่าสนใจง่ายๆ basic แต่ได้ผลมาตลอดเลยเรามาดูตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอะไรมันเกิดขึ้นแถวนี้นะครับอะไรมันเกิดขึ้นเลยแล้วก็มาถึงวันนี้มันเป็นยังไงนะฮะเซตมันขึ้นมาตรงนี้มัน overbought นะครับแล้วมันได้ proportion ของมันพอดีมันก็หยุดตอนนี้แล้วทำท่าจะลงแล้วขึ้นใหม่แต่ดูตรงนี้มัน top heavy แล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็มี peak high side แล้วเออมาดูซิว่าไอ้ตรงนี้มันหมายความว่ายังไงในที่สุดแต่ก่อนจะไปถึงตรงนี้นะครับเรามาดูตอนเราเริ่มต้นก่อนตรงนี้ตอนที่มันจะจบเทรนด์ขาลงเนี่ยมันบอกสัญญาณอะไรเราบ้างดูซิว่าทฤษฎีของดาวเทอรี่เขาถูกต้องไหมก่อนจะจบเทรนด์เนี่ยนะฮะจำไว้นะฮะมันจะเกิดเขาเรียกว่า contrary opinion นะครับคือสัญญาณชาวสวนพวกที่ชอบเล่นสวนทางทั้งหลายอ่ะพวกชาวสวนเล่นสวนเทรนด์เนี่ยมันจะผิดทุกครั้งเลยนะครับถูกครั้งเดียวตอนจบเพราะฉะนั้นระวังด้วยนะฮะถ้าเป็นชาวสวนไม่แน่จริงอย่าเป็นละดูสัญญาณชาวสวนเป็นยังไงมันเป็นสัญญาณ bearish มากนะมี long upper shadow big black แล้ว gap down ตรงนี้ gap down ตรงนี้เป็น falling window นะฮะมันเป็นยังไงเนี่ยมันจะ bearish อะไรกันนักหนามัน bearish มันต้องนานแล้วก็ขายเสร็จมันต้องนานแล้วมาขายอะไรกันตอนนี้การมาระดมขายตอนที่มัน oversold เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วกำลังจะเกิด bullish divergence ตรงนี้กำลังจะกลับเทรนด์แล้วเนี่ยมันก็มีแต่แมงเม่าเท่านั้นแหละครับแล้วแถมยังเปิด gap ด้วยเปิด gap แปลว่าอะไรมีคนสั่งขายจำนวนมากที่ at open gap ลงมาเลยเห็นไหมฮะไม่รอเลยเพราะเขามั่นใจแล้วว่ายอมแพ้แล้วขายทิ้งหมดแล้วนี่แหละครับสัญญาณแบ่งเม้ามันจะนำหน้ามาก่อนเนี่ยนะเป็นลอง upper shadow นะฮะแล้วก็ big black แล้วเปิดแก็บนะฮะถ้ามันจะคอนเฟิร์มด้วยโดจิก็ดีแต่มันไม่มีก็ไม่เป็นไรนะก็นี่เป็นสัญญาณว่ามันจะจบเทรนด์ต่อมามันมีสัญญาณว่ามันจะเปลี่ยนเทรนด์นะฮะการเปลี่ยนเทรนด์ใน reversal เนี่ยมันตัวแฮมเมอร์ตัวนี้นะครับหรือโดจิหรือ engulfing bull ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้อันนี้ก็เอาอันนี้นะฮะแฮมเมอร์ตามด้วยสัญญาณ confirmation ว่าเปลี่ยนเทรนด์แล้วคือ big white แล้วก็เปิดแก็ปตัวนี้อีกละเป็น rising window เห็นไหมครับครบถ้วนทุกประการตามกฎของดาวเทอรี่คราวนี้เมื่อครบถ้วนหมดแล้วมันก็โอเคขึ้นละคราวนี้ขึ้นแล้วมันก็ต้องเป็น1 2นะฮะ1 2นี่1 2เป็นยังไงเนี่ย1 2 1 2ของ next degree wave 1มันต้องลงมาลึกกว่า 78.6% ดูที่ close นะฮะอย่าไปตกหลุมพรางดู intraday ดูที่ close อันนี้มัน close ลงมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นในกรณีที่ close ลงมาไม่ถึงเนี่ยนะมันลงไม่ลึกจริงเนี่ยแปลว่ามัน bullish มากต่อไปนี้จะพริ้วขึ้นไปเรื่อยละไม่ต้องรอดิฟใหญ่ๆละนะฮะมัน bullish มากการที่ bullish มากมันจะเป็น failed ABC ตรงนี้ก็เรียก running ABC ABC ก็เป็นก็เรียกอะไรนะ failfail correction ธรรมดาไม่มีอะไรนะฮะก็เป็น A B C ลักษณะอย่างนี้นะครับคือ B จะขึ้นไปสูงกว่า1เนี่ยแล้ว C นี่ก็ยกขึ้นมาสูงกว่า A อันนี้ชัดเจนนะครับอันนี้ไม่ค่อยมีตำราที่ไหนบอกนะฮะก็เป็นเฉพาะของในชมรมเราที่เราสอนเรื่องนี้กันโดยละเอียดนะครับหลังจากนั้นเราก็รู้ละตลาดที่ bullish มากก็ดูสัญญาณ pre buy นี่คือเมื่อ action zone เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินและราคาเนี่ยนะฮะมันต่ำที่สุดใน4วันสุดท้ายนะครับก็ซื้อไม่รีบซื้อนะฮะรอให้ต่ำสุดก่อนนะฮะต่อไปสัญญาณ buy สีเขียวแรกเลยสัญญาณ buy more สีเหลืองแต่ต้องต่ำที่สุดอีก
ใน 3-4 วันที่ผ่านมาก็อันนี้เลยเห็นไหมฮะ pre-buy buy buy more คือ pre-buy เนี่ยมันก็ประมาณ 20% ถึง 30% buy 70% รวม 100% ละ buy more อีกประมาณ 20-30% อันนี้เอาเงินมาจากไหนอันนี้มันมาจาก money management นะครับเพราะมันจะมีเงินซึ่งเราไม่ได้ใช้อยู่ส่วนหนึ่งที่เรียกว่า out of the market timing อันนี้ต้องเรียนละเอียดถึงจะรู้นะฮะเราสามารถบริหารเงินเข้ามาซื้อ buy more ตรงนี้ได้เห็นไหมครับหลังจาก buy more มันก็ขึ้นไปจริงๆตามสัญญาณของมันนะฮะ1 A B C เป็น2แล้วขึ้น3 A B C เป็น4อันนี้เป็น typical A B C ธรรมดา4ยกแล้วขึ้น5นะพอถึงตรงนี้ก็มันเกิดอะไรเนี่ยเกิด bearish convergence เกิด pre-sale ต่ำที่สุด4วันที่ผ่านมาเนี่ยต่ำที่สุดก็ขายตรงนี้ขายอะไรครับขาย pre-buy กับ buy more ตกลงยังเหลือ buy ตัวนี้นะสีเขียวยังไม่ขายนะครับตอนนี้กำไรเยอะแยะแล้วเห็นไหมฮะ position buy ที่เหลืออยู่ของ free ละสบายใจได้ละมันยังไงก็ไม่เสียเงินละถอนทุนคืนหมดละนะครับหลังจากนั้นดูต่อที่เป็นยังไงมันก็1ลง2จำเป็นต้องลงลึก 78.6% แถวนี้นะครับมาแถวๆเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ก็ประมาณไม่รู้1,300กว่ามั้งประมาณนะน่าจะลงมาประมาณเนี่ยต่ำกว่า 1,300 นะแต่มันไม่ลงเห็นไหมฮะมันไม่ลงมันขึ้นใหม่จะทำนิวไฮด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น ABC running ABC อีกแล้ว bullish มากอีกแล้วเรารู้ล่วงหน้าเห็นไหมฮะขีดเส้นนี้ไว้ก็เป็น running ABC bullish มากเพราะฉะนั้น ABC ต้องลงมาแต่ลงไม่เยอะนะฮะแล้วรอลง C ให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยซื้อการรู้ล่วงหน้ามันดีเห็นไหมฮะแล้วมันก็เป็นไงมันก็จริงๆอ่ะเห็นไหม A B C ตรงนี้เราค่อยซื้อแถวนี้ก็ได้นะครับวิ C ตรงนี้มันเกิด false signal แดงขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมฮะ false signal แดงก็ขายไปก็ตกลงเขียวแล้วก็ขายแล้วหมดละไม่มีเหลือแล้ว position กำไรเบิกบานเลยแล้วพอเขียวใหม่ซื้อใหม่เห็นไหมฮะก็เริ่มต้นใหม่อีกละตรงนี้ก็ประมาณ 80% ซื้อใหม่นะครับโดยสรุปเป็นยังไงครับสรุปก็คือเราทำตามกฎไปเรื่อยเนี่ยนะฮะเอาเขียวแดงของเราเป็นหลักเราสังเกต fail ABC ว่ามัน bullish มากนะครับเราก็ดูตาม action zone ของชมรมว่ามี buy มี pre buy buy more มี pre sell มี sell อะไรก็ว่าไปนะฮะเราก็สรุปว่าตรงนี้เรา pre buy 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 more pre sell sell จบต่อไป buybuy more เห็นไหมฮะเข้าเต็ม 100% ใหม่แล้วก็ run profit อยู่ตอนนี้ false signal ครั้งหนึ่งช่างมันไม่ต้องแก้นะครับปล่อยไปเพราะขาดทุนนิดเดียวช่างมันนะฮะตรงนี้สินะฮะตรงนี้ที่น่าเป็นห่วงมันน่าจะลงนะฮะ ABC ลงค่อนข้างลึกด้วยซ้ำตรงเนี้ยนะฮะน่าลงแต่ว่าเราไม่ค่อยสนใจเราทำตามระบบนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นแบบระบบ investment ธรรมดาเอาง่ายๆดูเขียวแดงไปอาจจะลงมาแถวนี้อาจจะไม่ลงยังไม่มีใครรู้นะฮะดูตามระบบแล้วกันมันยังไม่มีสัญญาณอะไรเลยอ่ะยังไม่มี bearish convergence ยังไม่มี contrary opinion ยังไม่มีสัญญาณแมงเม่ายังไม่มีอะไรเลยใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งตาดีตาเหลือกขายกันนะครับรอตามระบบดีกว่านะฮะเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็เป็นตัวอย่างนะที่ชมรมสอนนะฮะถ้าใครสนใจก็ลองเข้ามาฟังทุกคืนวันจันทร์ก็ประมาณ 20:00 ถึง 4:00 อ่ะนะฮะเราก็จะพูดเรื่องตลาดโดยทั่วไปสำหรับคนซึ่งรู้เรื่องแล้วนะแล้วก็ค่อนข้างจะมีพื้นฐานความรู้ทางเบสิกดีแล้วก็คุยกันทุกคืนวันจันทร์ลุงก็จะบอกให้ว่าตลาดนี่เป็นยังไงทุกตลาดนะฮะแล้วเอาไปใช้กันเอาเองตลาดในประเทศตลาดต่างประเทศแล้วก็คนที่เข้าร่วมสัมมนาเซมิอาร์เว็บินาร์เนี่ยก็สามารถสอบถามอะไรก็ได้นะฮะตามสบายเลยเหมือนนั่งคุยกันก็นะลองใครสนใจก็ลองดูนะฮะมันก็เป็นวิธีลู่ทางที่เราจะได้นั่งคุยกันสบายๆนะครับนอกจากนั้นวันอาทิตย์เนี่ยก็พรุ่งนี้นะฮะลุงจะสอนเรื่อง Gambler's Mindset จิตวิทยาของนักการพนัน เป็นเล่นการเล่นการพนันซึ่งไม่แนะนำเลยนะฮะแต่ว่ามันมีวิธีว่าเล่นการพนันยังไงจะให้ได้กำไรใครสนใจก็ลองสมัครดูนะฮะก็พรุ่งนี้แล้วนะฮะทำเว็บพินาก็ดีนะมันไม่มีเต็มหรือไม่เต็มเพราะทุกคนนั่งอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วก็นั่งฟังนั่งคุยกันไปเรื่อยๆก็จาก 3:30 นเช้าถึง 4:30 นเย็นน่ะนะฮะก็คงมีคำถามคำตอบต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็คุยกันอย่างตามสบายใจก็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการพนันเยอะแยะเลยใครสนใจก็
จองเข้ามานะครับก็โทรจองไปที่ชมรมนะฮะติดต่อเข้าไปที่ชมรมได้มีคนคอยดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับอย่าลืมงานบุญของเรานะฮะเรามีงานบุญค้างหลายงานนี่พระกับเนนที่เราบวชให้ปีนี้49รูปเนี่ยที่วัดโมลีเนี่ยวัดนี้เนี่ยมีต้องการเงินทุนจำนวนมากเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตวันต่อวันของพระเนนนะทั้งหมด200กว่ารูปนะฮะอาหารบิณฑบาตก็ไม่พอเราก็ตั้งเป็นกองทุนสังฆทานอาหารคือลุงจะไม่แนะนำให้เอาเงินไปถวายพระเพราะมันเป็นอาบัติปจิตตีนะฮะไม่อยากให้ทำอย่างนั้นนะฮะแต่พระก็ต้องใช้เงินทำยังไงเราก็ถวายวัดการถวายวัดที่ดีอย่างหนึ่งคือมันเป็นสังฆทานมันไม่เป็นทานซึ่งให้แก่บุคคลแต่เป็นทานซึ่งให้แก่สงฆ์สงฆ์นี่แปลว่าหมู่แปลว่าคณะนะฮะในที่นี้ก็แปลว่าพระศาสนานี่เองอันนี้พระพุทธเจ้าก็สรรเสริญว่าทรงสรรเสริญว่าเป็นทานซึ่งมีอานิสงส์สูงสุดนะครับพวกเราก็ลองพิจารณากันดูนะครับช่วยกันคนละ108บาทต่ออายุให้พระศาสนาต่อไปนะครับก็เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับนอกจากที่วัดโมลีนี้แล้วเราก็มีทำถังน้ำที่ภูทอกพังลงมานะฮะหลวงตาแยงท่านก็กำลังจะซ่อมเราก็ส่งเงินไปช่วยทันทีนะครับแต่ก็ยังมีลู่ทางให้พวกเราได้เข้ามาร่วมอีกนะฮะลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของชมรมนะครับที่วัดภูทอกอันเนี้ยนะฮะอันนี้สวยมากนะฮะใครไม่เคยไปดูซะนะของที่อาจารย์จวนไงฮะที่เครื่องบินตกมรณภาพนานมาแล้วนึกออกกันนะครับอันนี้เป็นงานบุญที่ค้างอีกงานหนึ่งก็ช่วยๆกันนะฮะใครมีจิตศรัทธาช่วยๆกันที่ค้างอีกอันหนึ่งก็คือเมนเผาศพอันนี้ไม่เสร็จเพราะว่าทำไปเกือบเสร็จแล้วเงินหมดก็เลยเอาเริ่มกันใหม่มานั่งพยายามหาเงินกันใหม่ก็คนละ108บาทช่วยๆกันนะครับก็คิดว่าอีกไม่นานแหละเพราะตอนนี้เงินเริ่มเข้ามาแล้วก็ทำต่อแล้วนะฮะจะได้มีที่เผาศพเป็นทานให้กับคนตายก็นะฮะเราทำทานให้ทั้งคนเป็นคนตายล่ะแต่ว่าไม่ให้เงินพระเราจะให้เงินเป็นสังฆทานคือมอบให้แก่พระศาสนาก็ทำบุญทำทานกันไปเสร็จอินเด็กซ์ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะสมาชิกทุกคนปีนี้ก็กำไรกันเยอะแยะเบิกบานไปหมดแล้วก็มีความสุขกันทุกคนดีแล้วนะครับยินดีด้วยนะครับใครที่สนใจเรื่องการเทรดอย่างเป็นระบบก็ติดต่อเข้ามาขอให้โชคดีกับทุกคนนะครับสวัสดีครับ